สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตตี้และรายการแซตช์ชแนลฮะเนื้อหาสาระสำหรับตอนนี้เป็นเรื่องเกี่ยว เคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้ Facebook App พ i c a t i o นครับคุณผู้ชมทราบดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าใน a c e b o o k เนี่ยเราสามารถที่จะดูเพจต่างๆครับที่เป็นเพจภาษาต่างชาติครับผมเช่นของ BBC ตรงนี้เป็น BBC News นะครับจริงๆข้อความทั้งหมดตรงนี้เขาเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีการแปลให้เป็นภาษาไทยแต่พอเราดูตรงนี้ครับเราจะพบว่าเมื่อเราแตะเข้ามาดูตรงนี้เนาะเราจะพบว่าการแปลนะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่หรอกเพียงแต่เราเดา เอารวมๆมันก็เออพอเข้าใจได้เนาะแต่พอเราจะอ่านเนื้อหาจริงๆมันอ่านเนื้อหาไม่ได้นะคุณผู้ชมครับหรือคําแปลต่างๆพวกเนี้ยเราต้องมาคอยดูคําแปลต่างๆพวกนี้ทีละข้อทีละข้อใช่ไหม ที่นี้ครับหากเราดูเรื่องราวตรงนี้นะเราอยากจะให้เขาเข้าสู่เนื้อหานะครับเราก็มาแตะเข้าสู่เนื้อหาปรากฏว่าเมื่อเข้าสู่เนื้อหาแล้วคําแปลมันไม่มีเลยใช่ไหมมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษล้วนอย่างที่เราเห็นเนี่ยไม่ได้ยากอะไรเลยครับคุณผู้ชมครับผมเราเข้ามาแตะตรงจุด3จุดที่อยู่มุมขวาด้านบนตรงนี้ครับแตะเข้าไปนะครับผมเราก็มาเลือกคําว่าเปิดในโครมตรงนี้ครับซึ่งเปิดในโครมตรงนี้ครผมแนะนําให้คุณผู้ชมดาวน์โหลดโครมแอปพลิเคชันมาติดตั้งในโทรศัพท์มือถือ ให้เรียบร้อยครับจะใช้งานได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นครับหลังจากนั้นเมื่อเราแตะเปิดในโคมเรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮะเราก็มาแตะอีกครั้งหนึ่งครับผมที่จุด3จุดมุมขวาด้านบนตรงนี้ครับผมแตะป๊บเข้าไปนะฮะเราก็จะเจอนี้เลยครับผมแปลภาษาฮะซึ่งก็แน่นอนครับผมก็ยังแนะนําให้คุณผู้ชมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแปลภาษาติดไว้ในมือถือด้วยครับจากนั้นถ้าเราเลือกแตะแปลภาษาเรียบร้อยเลยครับเราตั้งภาษาไว้เรียบร้อยแล้วจากข้างล่างเนี่ยนะครับภาษาที่ตรวจพบเป็นภาษา ไทยครับเราก็จะพบว่าเนื้อหาสาระพวกนี้ถูกเปลี่ยนเป็น ภาษาไทยเรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมครับซึ่งผมรู้สึกว่าเอ๊ยมันแปลง่ายกว่าการที่เขาแปลใน Facebook นะแปลภาษาใน Facebook บางทีเฮ้ยแปลอันอยังไงไม่ค่อยรู้เรื่องเี่ยแต่พอเราย้ายมาตรงนี้คุณผู้ชมครับมาเปิดในส่วนของหน้าจอของ Chrome Application แล้วใช้ Google แปลครับเราพบว่าการแปลเนี่ยมันแปลอ่านเข้าใจได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นครับคุณผู้ชมที่เจอพวกข้อความบทความต่างๆใน a c e b o o k แล้วอยากแปลเป็นภาษาไทยก็ทําแบบที่เท็ดดี้บอกตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเราจะพบว่า เนื้อหาสาระอ่านเข้าใจได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามช n นลครับสวัสดีครับ